วันนี้นะคะป้าตั้งใจแต่เช้าเลยแหละว่าจะทำขนม Red Velvet ปรากฏว่าเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปลงในชุมชนแล้วด้วยนะคะพอถึงเวลาทำจริงๆอ่ะขากล้องหักค่ะถ่ายทำไม่ได้เลยอ่ะป้าก็ทำต่อจนกระทั่งขนมออกมาเป็นรูปร่างค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบสวยงามนะคะนี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะเป็นขนมที่สวยแต่ไม่อร่อยอะค่ะตามคำเพงเพยไทยก็บอกว่าสวยแต่รูปนะจุกไม่หอมทำนองนั้นอะนะคะถ้าทำออกมาก็ภูมิใจเพราะนานๆทำทีหนึ่งแต่เสียใจที่กล้องไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปการทำได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ